กัมินไัยขอเรียนที่แจงเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับที่จากาประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งมีการาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลาะนอกราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ว่ามาไม่ทันในการปิดหีบเลือกตั้งนะครับโดยมีรายละเอียดและลำดับเหตุการณ์ดังนี้นะครับในวันที่18มีนาคมนะครับบัตรเลือกตั้งได้ออกจากเวลลิงตันมาที่โอเกแลนดประเทศนิวซีแลนด์โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด นะครับเที่ยวบิน NZ 448นะครับซึ่งเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยบัตรเลือกตั้งอยู่ที่คลังสินค้าของสายการบิน Air New Zealand นะครับตั้งแต่วันที่18ถึง21จึงได้จัดส่งออกมาในวันที่22เนี่ยที่มีการจัดส่งมาถึงที่โอ๊กแลนด์เนี่ยปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งมาช้ากว่าเที่ยวบินที่ออกโดยเที่ยวบินที่เตรียมในการจะออก ขนส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาที่กรุงเทพคือ TG492 นะครับที่จะบินจากโอคกแลนด์กลับมาที่สวรรณภูมิแต่เนื่องจากว่ามาร่าช้าดังนั้นเนี่ยจึงต้องขนในเที่ยวบินในวันถัดไปแทนในเที่ยวบิน TG492 เหมือนเดิมนะครับโดยได้มีการออกจากโอกแลนดนะครับเวลาท้องถิ่น14.50กลับมาที่สวรรณภูมินะครับซึ่งกำหนดการลงจอดเนี่ยอยู่ที่ 20.50นะครับของวันที่23ทางสินค้าของการบินไทยได้มีการโทรประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศตั้งแต่เวลา17.00ของวันที่23ว่าจะมีถุงของบัตรเลือกตั้งเนี่ยส่งมาถึงจากนิวซีแลนด์นะครับและในวันที่24มีนาคมเ,เวลา19.30นะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศได้มีการรับถุงบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เนี่ย กลับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกาบินไทยยืนยันอย่างนี้นะครับในการขนส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชนาจากักรซึ่งปะกะติเราได้ทําปฏิบัติมาตลอดเวลาจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าได้จะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศทุกครั้งว่าจะมีถูงเมลที่เป็นบัตรเลือกตั้งเนี่ยมาถึงในเวลาใดนะครับและแจ้งเวลาในการรับบัตร การินไทยยืนยันว่าการบินไทยไม่ได้เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้กรกตนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้นะครับขอบคุณครับ